بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لللهชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านค่ำคืนนี้เจอกับพี่น้องที่ดารุนจันนะห์ครั้งที่สองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมพี่น้องที่รักขอดุอาให้การเจอของเรามีบารักัตด้วยขอให้การเจอของเรามีแต่ความดีงามนะครับอินชาอัลลอฮ์พอบอกว่าการเจอของเราเนี่ยผมขออนุญาตเล่านิดนึงพอบอกเจอครั้งที่สองเนี่ยเมื่อสองวันที่แล้วมีวัยรุ่นนะชาบับเยาวชนเจอกับเราแต่งงานนิกาได้ลูกนะครับแล้วก็แทงอันนั้นยังไม่เท่าไหร่ทำไปแล้วนั้นตักเดชอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจมากเขาบอกอาจารย์เนี่ยผมนิกากับแฟนเนี่ยรู้ไหมครับเมื่อไหร่เขาบอกเมื่อไรอาจารย์จำได้ไหมอาจารย์เคยเป็นบรรยายครั้งแรกที่นี่ที่นี่ที่นี่อ๋อครับจำได้บอกอัลฮัมดุลิลละห์ครั้งนั้นผมไปฟังบรรยายเมียภรรยาก็ไปฟังบรรยายเจอกันครั้งแรกที่งานบรรยายเลยนิก้าเลยหลังจากนั้นบอกอัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นขอดุอาให้คนโสดได้มีคู่กันทุกคนอาเมนส่วนคนที่มีแล้วถ้าอยากมีอีกต้องดุอากันส่วนตัวนะครับผมไม่ขอให้ขอกันเองนะถ้าใครมีคู่แล้วยังไม่มีขอให้ได้เจอในงานบรรยายด้วยอามีนเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องหวังว่าเจอในสถานที่ดีๆเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ครับอัตตอยิบาตลิตตอยิบินชายดีย่อมคู่กับหญิงที่ดีนะครับอามีนนะฮะพี่น้องอามีนคำคืนนี้นะครับได้รับอามานะห์คุยเรื่องของการสุญูดแน่นอนพี่น้องเรื่องสุญูดมันก็จะเข้าไปเรื่องละหมาดด้วยแต่ก่อนจะได้คุยพี่น้องที่รักขอเริ่มด้วยหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนเดิมบอกอินนัมัลอะมาลุบินนิยัตแท้จริงอามานต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเนียตเจตนาของเราเลยบอกพี่น้องนะครับว่าเวลาพูดไม่กินเวลากินอย่าคุยเยอะกินจริงๆฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ซับไหนก็แล้วแต่นะครับผมใช้เวลาบรรยายประมาณ1ชั่วโมงอินชาอัลลอฮ์ถ้าไม่จำเป็นจริงๆเป็นลมล้มตายหรือต้องเรียกรถ1669ไม่ต้องพูดอะไรก่อนชาวโลกนะคิดถึงมากๆค่อยคุยไลน์กันแล้วกันอย่างน้อยมันก็ไม่มีเสียงชาวโลกนะอันนี้ขออย่างเดียวพี่น้องเสียงระเบิดผมบรรยายได้นะครับตูมตามกดคนจุดประทัดผมระบายานได้อยู่เสียงคุยอย่างเดียวขอมาอัพแป๊บหนึ่งมะผมขอชั่วโมงเดียวเพิ่มไม่ถึงด้วย50กว่านาทีชาวโลกนะครับถ้าจำเป็นคุยไม่เป็นไรไม่จำเป็นไม่ต้องนะใครเงียบได้ขออัลลอฮ์เพิ่มบุญริสกีที่บารักัตให้ดุนยาและอาคิเราะห์เลยเอาละครับพี่น้องที่รักเราเนียดเพื่อจะอามันปฏิบัติในสิ่งที่เรารับรู้และพยายามเชิญชวนดาวะบอกต่อพี่น้องคนอื่นๆต่อไปผมจึงบอกเสมอว่าศาสนามีธรรมและบอกต่อนะแต่อย่างหนึ่งว่าลัสตะอะลัยฮิมบิมุซัยติไม่ใช่หน้าที่เราในการบังคับเลยธรรมและบอกพี่น้องคือจบดังนั้นอินชาอัลลอฮ์ครับวันนี้เราคุยกันในเรื่องของเรื่องการสุญูดเรื่องระหว่างการดุอาระหว่างเรากับอัลลอฮ์เรื่องของการให้ความสำคัญในการเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างหนึ่งพี่น้องที่รักภาพสวยงามวันนี้ทุกคนยิ่งใหญ่หมดไม่มีใครเลยพี่น้องที่เป็นคนกระจอกงอกเงย
บางคนเป็นเจ้าพ่อบางคนเป็นคนผู้มีอิทธิพลบางคนเป็นคนมีอำนาจแต่อย่างหนึ่งพี่น้องที่รักที่เราดูแล้วเราภูมิใจมากไม่มีใครทำให้เราหมอบได้ไม่มีใครทำให้เราก้มกราบได้เชื่อไหมพี่น้องบางคนยอมตายเอาปืนมาจ่อหัวสมมตินะไม่ใช่สมมติหรอกเอานักเลงสมัยก่อนจริงๆก็ได้ว่าจะยอมให้กูหรือไม่ยอมบางคนพี่น้องถึงก็ยอมถ้าจะยิงหัวตายก็จบแค่นั้นแต่ไม่เคยก้มไม่ใครเลยแต่วันนี้ผู้เดียวที่อุมมะฮ์อิสลามยอมก้มกราบได้โดยซิรอราห์ยอมเอาส่วนที่สูงที่สุดของร่างกายสยบให้อัลลอฮ์ได้เพียงผู้เดียวเคยถามตัวเองไหมครับพี่น้องทำไมวันนี้บางครั้งจากที่เราไม่เคยละหมาดมาเลยวันนี้เรากลับร้องไห้ในวินาทีที่เราต้องสุญูดต่ออัลลอฮ์แต่เรายังไม่ร้องไห้เวลาเรากอดอกเวลาเรารุกัวเวลาเราเข้าสู่ศพละมาแต่บ่าวจะกลายเป็นเด็กน้อยจะกลายเป็นคนที่อ่อนแอเมื่อวินาทีที่เขาลงสุญูดทันทีเพราะอะไรพี่น้องที่รักเพราะมีบางสิ่งบางอย่างที่อัลลอฮ์ใส่เอาไว้ในอิริยาบถของการสุญูดวันนี้เราพยายามเรียนแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียนแบบบรรดาซอฮาบะห์จนบางครั้งเราคิดไปแล้วครับพี่น้องว่าวันนี้ซอฮาบะห์นบีเนี่ยไม่ได้มีดีแค่อะกีดะห์อย่างเดียวไม่ได้มีดีแค่เรื่องของอีมานอย่างเดียวอัลลอฮ์ได้ยกย่องบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเอาไว้บอกมุฮัมมัดุนรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์วัลละซีนมะอะฮูและบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาแน่นอนพี่น้องไม่มีใครอื่นใดเลยในโลกนอกจากบรรดาซอฮาบะห์เท่านั้นอัลลอฮ์กล่าวคนเหล่านี้ว่ายังไงพี่น้องสองในสามสี่หรือหลายๆลักษณะของซอฮาบะห์จะรอฮุมรุกอ์เอาวะสุญญะดะห์เจ้าจะเห็นอิริยาบถของซอฮาบะห์เขาจะรุกอ์วะสุญญะดะห์และเขาจะก้มกราบสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการก้มกราบของซอฮาบะห์ไม่ได้ต้องการอะไรเลยยับตะฮูนฟัดลัมมินัลลอฮ์วาริดวานะเขาอยากได้สองอย่างนั่นคือความประเสริฐความเมตตาผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวาริดวานะและความพอใจจากอัลลอฮ์เท่านั้นคนคนหนึ่งยอมเอาส่วนสูงที่สุดก้มลงต่ำที่สุดได้ถ้าวันนี้เราก้มได้เพื่อหวังอื่นจากอัลลอฮ์ถือเป็นการก้มที่เลวร้ายที่สุดซอฮาบะห์จึงต้องการสองอย่างว่าอัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์ให้ฟาดลัมให้ผลบุญคุณค่ามหาศาลที่ซอฮาบะห์อยากได้วันนี้พี่น้องที่รักเราอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮ์ถ้าจะนับนิอมะที่อัลลอฮ์ให้ลาตุฮซูฮาเจ้าไม่สามารถจะนับมันได้เลยพี่น้องลองดูสิครับถ้าวันนี้เราไม่รู้จักการสุญูดถ้าวันนี้เราไม่รู้จักการละหมาดถามพี่น้องตรงๆเวลามีปัญหาจะบอกกับใครพี่น้องจะร้องไห้กับใครพี่น้องจะบอกใครนานๆมีมนุษย์คนไหนรับฟังท่านตลอด24ชั่วโมงบ้าง Facebook โพสต์สเตตัสโพสต์โมเมนต์โพสต์อะไรก็แล้วแต่สูงสุดเขากดไลค์แต่ไม่ได้มานั่งอ่านโพสต์ทั้ง24ชั่วโมงเขาไม่ได้ให้อะไรแก่เราเขาอาจจะขอดุอาอ์ให้แต่ไม่มีมนุษย์คนไหนบ้ารับฟังท่าน24ชั่วโมงแม้กระทั่งเมียท่านแม้กระทั่งผัวท่านโทษนะครับใช้ภาษาบ้านๆหน่อยเพราะระเบียบดุรมาน
ลูกทุ่งไม่ใช่ลูกกรุงเอาไม่ใช่ลูกกรุงสิฮะไม่ใช่ลูกทุ่งผมร็อกเกอร์ผัวเมียก็ไม่ฟัง24ชั่วโมงไม่เชื่อแค่นี้ลองดูบ้างอย่าเชื่อผมจนกว่าจะลองชวนมันคุยสัก24ชั่วโมงไม่ต้องนอนถึงเช้าคืนแรกคืนนี้อาจจะทำได้คืนพรุ่งนี้วัสสลามไม่มีใครทนฟังได้แต่อิริยาบถนี้วินาทีนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมอัลลอฮ์จึงไม่นอนนะครับพี่น้องลาตะกุดูฮูซินะตุวะลานอมการง่วงการนอนหลับจะไม่ครอบงำใดๆอัลลอฮ์เลยซีฟัตคุณลักษณะที่ยิ่งใหญ่มากๆทำไมอ่ะครับพี่น้องบอกให้พี่น้องเข้าใจด้วยฮิกมัตง่ายๆอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งยามกลางวันและกลางคืนอัลลอฮ์พร้อมจะฟังบ่าวที่อ่อนแอที่เจ็บปวดที่ทรมานที่ร้องไห้ตลอด24ชั่วโมงเลยอัลลอฮ์ไม่ได้ฟังอย่างเดียวอัลลอฮ์พร้อมจะตอบรับและจะช่วยไม่แปลกอัลลอฮ์จะบอกอุดาอูนี่เจ้าทั้งหลายจงขอต่อข้าพี่น้องทำไมต้องขออัลลอฮ์ไม่รู้ว่าเรามีปัญหาอะไรอัลลอฮ์ไม่รู้ล่ะพี่น้องว่าเราต้องการอะไรอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลารู้ดีที่สุดฟาวกะกุลลิซีอิลมินอะลีมเนื้อบรรดาผู้รู้ทั้งหมดคืออัลอาลีมฮุวัลลอฮ์ความรู้อัลลอฮ์ไม่จำกัดทำไมยังต้องบอกให้เราพูดทำไมบ่าวต้องบอกอัลลอฮ์พี่น้องเราอาจจะคิดว่าทำไมอัลลอฮ์อยู่ๆไม่ช่วยเลยพี่น้องไม่รู้หรอกครับฮิกมัตทำไมเราต้องพูดทำไมเราต้องบอกถ้าอยู่เฉยๆอัลลอฮ์ช่วยถามพี่น้องว่าน้ำตาแห่งรอมมัตน้ำตาแห่งความเมตตาน้ำตาแห่งความสงสารความหวังจะมายังไงนี่คืออรรถรสที่อัลลอฮ์จะให้อันตุมุลฟุกอรอพวกท่านเป็นผู้ที่ขัดสนมนุษย์ไม่มีศักยภาพฟุกอรออิลัลลอฮ์เราต้องการความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ตรงนี้พี่น้องที่รักเนี่ยมาที่อัลลอฮ์วันนี้บ่าวอัลลอฮ์ก้มสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนมีหัวแต่ไม่ใช่ทุกคนจะกราบอัลลอฮ์ได้วันนี้พี่น้องที่รักขอโทษมนุษย์มุสลิมเราอยู่บนพื้นดินแต่วันนี้เราสามารถรู้จักถึงอัลคอลิกได้เรารู้จักถึงผู้สร้างเรารู้จักถึงผู้ที่จะช่วยเหลือปัญหาได้ในขณะที่วันนี้อเมริกาวันในขณะนี้รัสเซียขณะนี้ทั้งหมดที่มีอำนาจเขามีเงินทองสร้างจรวดได้เป็นพันล้านเขาสามารถสร้างยานอวกาศได้เป็นพันๆล้านแสนล้านดอลลาร์สุดท้ายเขาไปถึงแค่มรรคโลกเท่านั้นแต่วันนี้เราไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวเราก้มหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเราก้มวินาทีเดียวอเมริกาวางแผนเป็นพันๆปีเป็นร้อยปีเป็นสิบสิบปีในการเดินทางเราก้มใช้เวลาวินาทีเดียวเสียงบ่าวถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยพี่น้องลองบอกสิครับถ้าอัลลอฮ์ไม่รักแล้วจะให้อัลลอฮ์ทำอะไรกับเราอีกซอฮาบะห์อบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเคยบอกเอาไว้ว่ามาอักรอบุมายะกูนุลอับดุมิรร็อบบิฮิระยะเวลาที่บ่าวจะใกล้กับพระเจ้าของเขามากที่สุดอักรอบุลอับดุพี่น้องใกล้กับอัลลอฮ์ตะอาลามากที่สุดมาชาอัลลอฮ์อิซาซะจัดเมื่อเขาสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักบ่าวจะใกล้อัลลอฮ์ที่สุดความใกล้ลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดไม่มีมะคลูกใดๆเหมือนอัลลอฮ์ทั้งสิ้นคืออะไรไม่ใช่ใกล้แบบนี้ใกล้วัลลอฮุอะลัมแต่เป็นอิริยาบถที่ซอฮาบะห์บอกเอาไว้ว่าฟะอักษิรุดดุอาอินดะซาลิกจงดุอาให้มากในขณะที่ท่านอยู่ในการสุญูดนี่คือจุดพี่น้องครับ
วันนี้เราต้องให้ความสำคัญเนียมัดอะไรที่อัลลอฮ์ให้ยังไม่เท่ากับเรากลับมาละหมาดได้ยังไม่เท่ากับเรากลับมาหาอัลลอฮ์ได้พี่น้องดูว่าทำไมวันนี้เมื่อเรากลับมาหาอัลลอฮ์เรากลับมาละหมาดเราสุญูดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุญูดที่อิคลาสไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นนอกจากเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลลารอฟะฮุลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์จะยกเกียรติเขาสูงขึ้นเอากรรมกรศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุญูด1ครั้งอัลลอฮ์ยกเกียรติดะเราะญะต1ครั้งสุญูดอีก1ครั้งยกดะเราะญะต์อีก1ครั้งแต่เงื่อนไขเดียวจากก้มเพื่อมักลุกอันตุมุลอะลาวนเจ้าคือผู้ที่สูงส่งมากทำไมมุสลิมอ่ะพี่น้องทำไมวันนี้เราอยู่ๆจะก้มให้คนไม่ได้ต่ำๆอ่ะเพราะอะไรครับเราถูกสร้างมาเพื่ออิบาดัตอัลลอฮ์การก้มให้เกียรติจนเลยเถิดอิสลามจึงห้ามเพราะอะไรอิริยาบถนี้ถูกทำไว้เพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นเพราะอัลลอฮ์ต้องการการสุญูดที่อิคลาสถ้าวันนี้อุมมะห์รู้ว่าอัลลอฮ์รักเราขนาดไหนถ้าวันนี้บ่าวของอัลลอฮ์รู้ว่าอัลลอฮ์เมตตาเราขนาดไหนถ้าเรามีใจที่สะอาดพี่น้องจะไม่อิ่มเลยกับการสุญูดท่านจะไม่รู้สึกเบื่อกับการสุญูดพี่น้องจะรู้สึกอยากสุญูดจนตลอดไปด้วยซ้ำทำไมอาเลมอุลามะในอดีตเขาขออย่างเดียวเองพี่น้องเขาไม่ได้ขอร่ำรวยเลยพี่น้องลองดูสิครับบรรดาดูอาบรรดานักทำงานศาสนามีคนไหนขอรวยบ้างชีวิตเขาไม่ได้ต้องการอะไรหนึ่งในนั้นเขาขออย่างเดียวอัลลอฮฺยารฮัมนะครับผมเคยบอกท่านเชคกิชอับดุลฮามิดอัลลอฮฺยารฮัมรอฮิมะฮุลลอฮ์ตาบอดพี่น้องคนแก่ตาบอดคนจะให้อะไรก็บอกวันนี้เราขออยู่อย่างเดียวขอดุอาต่ออัลลอฮ์บอกให้ฉันได้ตายในสภาพสุญูดต่ออัลลอฮ์ด้วยพี่น้องอย่าลืมหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินตัสดิกิลลายัสดิกกะถ้าเจ้าจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จริงกับเจ้าดุอาใดที่ขอด้วยหัวใจอิคลาสขอด้วยหัวใจจริงๆอัลลอฮ์ให้ถึงแม้วันเจ้าไม่ได้แต่ฟาดิลัตได้มันเจ้าตายในสุญูดเลยคอลิดบินวาลิดขอตายชะฮีดร่างกายคอลิดไม่มีแม้แต่คืบเดียวพี่น้องที่ไม่มีรอยแผลแต่สุดท้ายตายบนเตียงคอลิดร้องไห้ฉันพยายามต่อสู้ในทางอัลลอฮ์สงครามมุตตะดาบหักเก้าเล่มดาบอาหรับไม่ใช่มีดพระดาบอาหรับไม่ใช่สปาร์ตาดาบอาหรับพี่น้องถ้าฟันหินผมว่าหินแตกก้าวเล่มคอลิดบินวาลิดไซฟุลลอจากได้ที่สุดคือชัยสุดท้ายตายในบ้านชราตายคอลิดร้องไห้ยาอัลลอฮ์ฉันแสวงหาชัยทั้งชีวิตแต่วันนี้คอลิดต้องมาตายมันอูดแก่ๆตัวหนึ่งยาอัลลอฮ์ฮะดีษนบีจึงบอกใครขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ตายชัยด้วยหัวใจอัลลอฮ์จะให้ตายชะฮีดวะอิมมาตะอะลาฟิรอชถึงแม้จะตายบนเตียงก็ตามวันนี้ขอตายสุญูดขอด้วยหัวใจอิคลาสถึงแม้วันนี้เราตายที่บ้านตายในสภาพนอนอินชาอัลลอฮ์หวังว่าอัลลอฮ์ให้ตามเนียดแต่ถ้ายิ่งใหญ่ขอให้ตายสุญูดจริงๆเชคกิสบอกฉันขออย่างเดียวขอตายสุญูดถ้าจริงอัลลอฮ์ให้อินนามัลอามานบิลคาวาติมอามานดูตอนจบไม่ดูตอนเริ่มวันศุกร์ยุมอะห์ก่อนไปละหมาดก่อนขึ้นกุตบะห์ละหมาดซุนนะห์ก่อนออกจากบ้านสุญูดครั้งที่สองอัลลอฮ์เก็บวิญญาณเลยตายในสภาพสุญูดตายใครเลือกได้ภาพสร้างให้วะเราะห์ทำได้จะเอาหมวกกี่ใบจะเอาสารบัญ
กี่พื้นเอาตัสบีห์กี่เส้นเราทำได้แต่ตอนตายทำไม่ได้อยู่ยังไงตายอย่างนั้นใจเพื่ออัลลอฮ์ตายเพื่ออัลลอฮ์อยู่เพื่อมิคลาสตายแบบอิคลาสอยู่ตะกะบรตายตะกะบรอยู่ไม่เอาศาสนาตายไม่เอาศาสนานี่คือสัจธรรมอัลลอฮุอาดิลแล้ววันนี้พี่น้องที่รักถึงเวลาหรือยังเราจะกลับมาสุญูดกับอัลลอฮ์ด้วยหัวใจอิคลาสเราเลี้ยวมาตั้งชีวิตเท่าไรเราไม่รู้ได้สมาสุญูดเราสุญูดไปแล้วละหมาดไปแล้วอัลลอฮ์รับกี่ครั้งหรือไม่รับเลยไม่มีอะไรรับประกันพี่น้องเดาเองทั้งนั้นจริงๆบ้างไอ้ที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยไม่มีใครรับประกันเลยแต่ทำตัวเหมือนชื่ออยู่ในสวรรค์แล้วจริงนะพี่น้องท่านนบีเห็นเราเนี่ยซอฮาบะห์นั่งล้อมวงหัวเราะยังโดนตำหนิเลยถ้าเจ้ารู้เหมือนฉันรู้ได้ตุมกาลีลันบักไคตุมกาซีรอเจ้าจะร้องไห้มากเจ้าจะหัวเราะน้อยและร้องไห้เยอะแค่หัวเราะเจอเราอินนาลิลลาห์นี่คืออีมานอ่อนแอของผมเองยอมรับพี่น้องแต่ไม่ได้ว่าต้องเครียดตลอดเวลานั่นก็บ้าเกินไปสนุกได้แต่ต้องมีเวลาเผื่ออาคิเราะห์ต้องคิดด้วยอิบนุอุมัรจึงบอกไงพี่น้องถ้าวันนี้ฉันรู้ว่าอัลลอฮ์รับสุญูดฉันครั้งเดียวไม่ต้องเต็มวักตูละหมาดหรอกครับอิบนุมาบอกถ้าฉันรู้ว่าอัลลอฮ์รับสุญูดครั้งเดียวพอแล้วชีวิตของอิบนุมาขอแค่สุญูดเดียวอัลลอฮ์รับอินนามายะตักับบัลลอฮุมินัลมุตตะกีนเพราะอัลลอฮ์กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์จะรับจากมุตตะกีนแสดงว่าอามานคนไม่ตักวาไม่ใช่มุตตะกีนอัลลอฮ์ไม่รับแล้วใครรับประกันวัลลอฮุอาลัมไม่มีใครรู้เลยหน้าที่เราคือทำอัลลอฮ์คือผู้พิจารณาพูดแล้วน่ากลัวนะครับพี่น้องเราละหมาดทั้งชีวิตวันกิยามะฮ์ศูนย์พี่น้องที่รักขนาดละหมาดแล้วยังกลัวไม่ละหมาดแล้วก็มึงเอ้ยไม่มีอะไรต่อรองเลยเป็นทุนอย่างน้อยมีทุนพี่น้องลงทุนเอาวะได้กำไรสัก5บาทก็อัลฮัมดุลิลละห์นี่ไม่มีอะไรเลยพี่น้องจะเอาอะไรไอ้ที่ทำแล้วยังกลัวเลยแล้วไม่ทำละซวยเลยจึงไม่แปลกคนยิ่งดียิ่งกลัวกลัวอัลลอฮ์ไม่รับสุญูดคนที่กลัวพี่น้องกลัวอัลลอฮ์ไม่รับอามันคนซอลเลห์จะเป็นแบบนี้เขากลัวเข้าเฝ้าวะตมาอ่ะกลัวด้วยกลัวอัลลอฮ์ไม่รับอามันจึงอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับวันนี้เราจึงต้องเช็คตัวเองว่าเราให้ความสำคัญกับการสุญูดต่ออัลลอฮ์หรือยังจึงไม่แปลกสุญูดในที่นี้หมายถึงการละหมาดนะครับไม่ใช่ไม่ละหมาดแต่เข้ามาสุญูดในมัสยิดก็ไม่ใช่บางคนเข้าใจว่าสุญูดใกล้กูสุญูดอย่างเดียวเลยมาถึงสุญูดเสร็จออกไม่ใช่อย่างนั้นนะบางคนบอกสุญูดมาสุญูดแล้วออกไม่ใช่สุญูดคือละหมาดเพราะอะไรพี่น้องครั้งหนึ่งซอฮาบะห์ท่านนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านรอบีอะห์รอบีอะห์นี่ผู้ชายนะครับไม่ใช่ผู้หญิงนะรอบีอะห์ชีวิตของท่านคิดมาท่านนบีตลอดพี่น้องดูนะถ้าเรามีโอกาสไม่ต้องคิดมัดท่านนบีหรอกครับเวลาไปอุมเราะห์อยู่มะดีนะห์สมมุติว่า4วันเขาให้ท่านเฝ้าประตูกุโบอยู่ที่เราดอตลอด4วันเอามั้ยครับให้อยู่ในเราดออย่างเดียวเลย4วันอาหารส่งให้เอามั้ยเอามั้ยบ้างเลยคิดดูก่อนไม่ต้องเลยไม่ต้องอยู่ในนั้นเลยเข้าเมื่อไหร่ได้เลยไม่ต้องลงทะเบียนเดินมาเลยเจ้าหน้าที่เปิดเลยอยู่ในเราดอตรงไหนก็ได้จะระหว่างมิมบัตข้างห้องท่านนบีอยู่ริมตะตัวเอาเลยเอาไหมครับแค่อยู่ข้างเราอยู่ข้างกูโบนบีน่ะไม่ต้องหรอกพี่น้องเราละหมาดเราดอระวังรอเข้าไปแป๊บเดียวไอ้ถึง10นาทีผู้จะไล่ละหมาด5นาทีสุนัต
ถามตรงๆนะครับใครไม่ร้องแล้วก็ใจมันกระด้างมากครับ5นาทียังมีผลเลยถ้า4วันพี่น้องไม่ต้องถามเลยซอฮาบะห์รบีอะห์อัลลอฮ์ให้เนียมัตให้บารอกัตให้ความโปรดปรานแก่ท่านรับใช้นบี24ชั่วโมงเลยพี่น้องเด็กจนไม่มีอะไรเลยครอบครัวก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีอยู่มัสยิดบอกพอรบีอะห์จะออกจากพื้นที่จะออกไปรอไปนอนรบีอะห์บอกฉันมาขนาดนี้แล้วจะออกไปนอนทำไมอยู่นอนหน้าห้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยพี่น้องนึกออกนะบ้านท่านรอซูลกับมัสยิดติดกันเลยนะมีม่านกันคือเปิดม่านก็เจอห้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์นะครับนะบ้านท่านรอซูลนะครับพี่น้องเอื้อมมือก็ถึงเล็กมากใครมีบ้านเล็กๆนึกถึงท่านนบีแต่ครับเราจะรู้ว่าเนี่ยหมัดเรายิ่งใหญ่เลยใครมีกินบ้างไม่มีกินบ้างนึกถึงท่านนบีแต่ครับรอซูลไม่เคยกินเลยนอกจากอาหารวันละมื้อเท่านั้นไม่มีจริงๆพี่น้องรอบีอะห์บอกฉันไม่กลับฉันจะอยู่หน้าห้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยารอซูลุลลอฮ์ต้องการอะไรบอกฉันได้เลยยารอซูลุลลอฮ์รอบีอะห์เตรียมทุกคืนเลยเตรียมอะไรอ่ะครับนบีลุกขึ้นตะฮัจญุดค่ําคืนรอบีอะห์เตรียมน้ําอ่านละหมาดเตรียมมิสวาคให้ท่านพี่น้องเหมือนกับไอ้ภาชนะใส่น้ํานะเตรียมตลอดเลยทำอย่างนี้เป็นประจำแล้วนิสัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องนี่หนึ่งอย่างนบีจะไม่ให้ใครทำอะไรให้ท่านโดยนบีไม่ตอบแทนมาชาอัลลอฮ์นบีไม่ใช่เป็นผู้รับอย่างเดียวนบีชอบในการเป็นผู้ให้แล้วให้มากกว่าที่เขาทำด้วยทั้งที่นบีจนนะครับทั้งที่นบีไม่มีเหมือนกันแต่ใครทำอะไรให้รอซูลนบีจะให้ตอบแทนเสมอบางครั้งได้ทรัพย์วานีมาอะไรมาที่ท่านได้พี่น้องนบีเคยให้ทองเต็มกำมือเลยแก่ผู้คนอัลลอฮ์นบีมีทองไม่ใช่ประจำบางครั้งทรัพย์ในหนึ่งคูมุสทรัพย์สงครามคูมุสให้ท่านนบีสลัมกินทั้งปีนะครับแต่ไม่รอดไม่ถึงเดือนมั่งประมาณหมดแล้วนบีเคยตอบแทนคนที่ช่วยพี่น้องทองเต็มมือเลยชายคนนี้สาบานรับนบีให้หมดเลยนอกจากวันที่นบีไม่มีเหมือนอาลีซุฟฟะห์รอบีอะห์คือซุฟฟะห์เหมือนกันวันๆพี่น้องรอมองไปที่ห้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมีกินก็จะออกมาให้เราด้วยถ้าไม่ออกวันไหนขึ้นนบีก็ไม่มีจริงๆพี่น้องสุดท้ายผมจะบอกว่ารอบีอะห์เป็นคนจนมากอยู่พวกซุฟฟะห์นอนไอ้หลังห้องท่านนบีพี่น้องที่เนินยกข้างหลังสมัยนี้เป็นกอเหมือนแท่นสูงขึ้นนะนบีเห็นแบบนั้นถามรอบีอะห์เห็นรอบีอะห์ช่วยเหลือท่านนบีทุกอย่างซัลรอบีอะห์เจ้าขอเถอะอยากได้อะไรพี่น้องนบีพูดในย่านนี้เนี่ยท่านนบีจะขอดุอาให้แล้วแน่นอนว่าดุอานบีมุสตะจับเจ้าอยากได้อะไรรอบีอะห์รอบีอะห์ไม่มีภรรยารอบีอะห์ไม่มีบ้านรอบีอะห์ไม่มีทรัพย์รอบีอะห์ไม่มีอะไรเลยคิดพี่น้องเพราะนี่คือโอกาสและอาจจะเป็นโอกาสเดียวด้วยในชีวิตรอบีอะห์คิดพี่น้องที่รักตอบท่านนบีเลยว่าอัสอะลุกะยารอซูลุลลอฮ์ฉันขอจากท่านฉันขอท่านมูรอฟะกะตะกะฟิลญันนะห์ฉันอยากอยู่ในสวรรค์กับท่านยาอัลลอฮ์คำพูดนี้เหมือนง่ายนะครับลองถามเราวันนี้สิครับเราตอบได้มั้ยเราพยายามตอบไหมในวันที่เราไม่มีเงินในวันที่เราไม่มีอะไรเลยเราอาจจะขอดุนยาขอให้ฐานะฉันร่ำรวยขึ้นยารอซูลุลลอฮ์ขอให้ฉันมีครอบครัวมีลูกที่ซอลเลห์แต่รบีอะห์บอกมูรอฟะกะตะกะฟิลญันนะห์อยากอยู่กับท่านในสวรรค์ยารอซูลุลลอฮ์พี่น้องนบีได้ยินแต่นิสัยมาชาอัลลอฮ์ท่านนบีจะนิสเรียกว่าอัคลากของท่านนบีนะครับจะไม่ส่งเสริมให้ใครได้อะไรมาแบบง่ายๆต้องมีการทำ
ดูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านหญิงมารยัมอินพาลัมจริงๆอัลลอฮ์ให้โผล่มาเลยก็ได้แต่ต้องเขย่าอินพาลัมจะรู้คนมาขอท่านนบีนบีบอกมีอะไรที่บ้านบ้างเอาออกมาเอามาขายประมูลเอาเงินไปทำงานนะครับดีกว่าเจ้ามาแบมือขอใครนี่นบีสอนรอบีอะห์ขออยู่ใกล้ท่านนบีนบีได้ยินและตอบรอบีอะห์ว่าฟะอะมินนีบิกัสรัติสุญูดดังนั้นรอบีอะห์ถ้าเจ้าในยะท่านขออยากอยู่ใกล้พี่น้องอย่าลืมนะครับถ้าอยู่ใกล้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เดียวฟิรดาวส์ที่สูงที่สุดและอยู่ใกล้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกดังนั้นรอบีอะห์จงช่วยฉันด้วยบิกัสรัติสุญูดด้วยการสุญูดให้มากนบีขอได้แต่เจ้าต้องช่วยนั่นคืออะไรอุลามะบอกจงละมาสุนัตไอ้มากอุลามะจึงกล่าวว่ารอบีอะห์เป็นซอฮาบะห์ที่ละมาสุนัตมากที่สุดเพราะอะไรครับเพราะนบีจะขอให้แต่เจ้าต้องช่วยด้วยกัสรติสุญูดสุญูดไอ้มากจึงไม่แปลกเลยพี่น้องสุนัตมุตลักสุนัตทั่วๆไปทำให้คนอดีตละหมาดเป็นร้อยของเราเจอรอวาติบเข้าไปก็เรียบร้อยแค่10หรือ12รอกาตตายมาตายมาดูฮาตาหยุดค่อยว่ากันดูฮา2รอกาตไม่รอดรักษาทุกวันไม่ไหวเดี๋ยวยุ่งเดี๋ยวไอ้นั่นเดี๋ยวไอ้นี่หมดเลยจริงๆไม่ใช่ยุ่งหรอกครับเราไม่ได้จัดเวลาเองถ้าอิบาดัตในการสุญูดเป็นเรื่องยุ่งอัลเลาะห์ไม่ใช้ตั้งแต่ต้นแล้วครับถ้าการสุญูดต่ออัลเลาะห์ทำให้ดุนยาเสียหายอัลเลาะห์ไม่ให้เราทำตั้งแต่แรกแล้วแต่ไม่ใช่นี่คือการฝึกอุมมะห์ที่แบ่งเวลาในการสุญูดเพื่ออัลเลาะห์ได้เขาจะบริหารเวลาเก่งเขาจะรู้ว่าเวลาไหนทำอะไรบ้างถามว่ารอบีอะห์ทำอย่างนั้นดุนยาเสียหายไหมครับไม่เลยงานทำเกษตรทำช่วยเหลือทำมาหากินแต่มีเวลาในการสุญูดเพื่ออะไรอยากอยู่กับท่านนบีอยากอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราครับพี่น้องหะดีษนี้ไม่ใช่เฉพาะรอบีอะห์อย่างเดียวแต่อุมมะห์ท่านสามารถปฏิบัติได้เหมือนรอบีอะห์เลยแต่อย่างน้อยต้องช่วยในการสุญูดให้มากผมถึงถามตัวผมและพี่น้องเราอายุเท่าไหร่แล้วบ้าง50กว่าท่านนะไม่ใช่ผมยังวัยรุ่นเราเท่าไหร่แล้วมะบางคน60 40 50ขึ้นไปถามจริงฮะมีเวลาเหลืออีกกี่ครั้งในชีวิตและใช่เรื่องไหมบางทีเรานี่จะตายกันอยู่แล้วแทนที่จะเอาเวลามาตอบัตสุญูดละหมาดขอดุอาให้มากเราไปวุ่นเรื่องคนอื่นหมดเลยแล้วค่อยไปสลามมาอัพวันอีดพรือบังเอ้ยเขาใช้พรือไหมไม่มีเมียใต้ก็แบบนั้นแหละบังอะไรอะบังไม่ใช่ซอฮาบะห์ให้เวลาในการอิสลามุฮาซาบะห์ตัวเองคนเคยถามนะครับอานะบินกัยส์ซะลาฟุสซอลิห์คนดีมากๆแต่แกเคยบอกไว้ครั้งหนึ่งถ้าวันนี้ความชั่วมีกลิ่นถ้าวันนี้บาปมันมีกลิ่นนะอันนาบอกจะไม่มีใครสามารถนั่งใกล้ฉันได้เลยยาอัลลอฮ์อันนากำลังจะบอกว่าตัวเองบาปมากตัวเองเป็นคนชั่วสลับคนซอเลด้วยอันนาจุดไฟเนี่ยพี่น้องเอานิ้วแย่ไฟแย่ดึงแย่ดึงเนี่ยลองทำดูสิครับที่บ้านคืนนี้จริงบ้างลองทำดูได้อรรถรสเหมือนกันพอแย่ๆร้อนเดินกลับอันนับบอกขนาดแค่นี้ฉันยังทนไม่ได้แล้วไฟนรกของอัลเลาะห์อันนับจะทนได้ยังไงแต่อันนับบอกฉันคือคนเลวบาปมากคนเคยถามฮิกมัตอะห์นับบินกอยส์ท่านมีคติในการดำเนินชีวิตยังไงดูฮะเหมือนเราเสียเงินเป็นล้านเพื่อให้ไลฟ์โค้ชมาปลุกให้เราตื่นแล้วเสียเป็นแสนพอไปเรียนกลับมาอัลลอฮ์ที่เขาสอนเหมือนนบีบอกในหะดีษอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราจิอูนซื้อริยาดุสซอลีฮ์เล่มละ120บาท
เล่มละ200ผมให้อ่านหะดีษนบีเหมือนกันแต่เราไม่เอาผ่านจากปากมนุษย์สาวว่าใช่เสียเงินเยอะสาวว่าโดนพี่น้องคนถามอันนาเป็นก้อยเทคนิคใช้ชีวิตทำยังไงบ้างอันนาตอบยังไงรู้ไหมถ้าเราทำเหมือนท่านอันนาทำได้อินชาอัลลอฮ์สำเร็จอันนาบอกเทคนิคการใช้ชีวิตฉันน่ะนั่นคือการไม่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นเหมือนที่ท่านทำเข้าใจไหมบ้างนั่นคือการไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นพยายามอิสลามและตำหนิตัวเองมากที่สุดแต่ไม่เกี่ยวกับการดาวะถ้าเจอความผิดของพี่น้องที่เขาทำเตือนไม่ใช่เจาะหาความผิดเขาไม่ใช่ส่งหาความผิดถ้าเจอโดยบังเอิญเราไปพบดาวะเตือนแต่ไม่ใช่อยู่ๆไปดูด้วยมึงทำอะไรบ้างไม่ใช่หน้าที่เราคือเตือนไม่ใช่ส่งไม่ได้ส่งเลยไม่ใช่เรื่องอะไรของเราเลยเขาแอบกินเหล้าในบ้านอย่าปีนดูเขาอุตส่าห์แอบแล้วไอ้นี่ปีนไม่ใช่เรื่องเลยไหนได้ยินมันไม่ไม่ใช่เรื่องของมึงมันแอบกินแล้วบาปไม่บาปความชั่วพี่น้องถ้าทำแบบปิดอย่างน้อยเนี่ยมันยังละอายน่าไม่ใช่จะดูอาจารย์ดูมันฟังบรรยายไอ้นี่แต่เปิดเพลงฟังตลอดเลยพี่น้องเปิดเพลงมีสองแบบมันแอบฟังคนเดียวสาวเบาอย่าไปว่ามันถ้าเราไม่รู้นะถ้ารู้ก็เตือนแต่ถ้าเราไม่รู้เงี้ยๆนั่วฟังบรรยายว่าไปพี่น้องอย่าไปไหนมึงฟังอะไรไม่ใช่เรื่องไหนมึงฟังอะไรกูฟังไม่ใช่แต่ถ้ามันเปิดลั่นคอเลยพี่น้องนั่นบ้าไปอย่างบังอิชาลอนนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะอ่านที่เตือนได้แต่เตือนไม่ใช่ด่าเข้าใจนะว่าเตือนด่าไม่เหมือนกันพอเตือนแล้วจบครับพี่น้องที่รักเขากับอัลลอฮ์แค่นั้นเองเลยบอกว่าอานับหรือซอฮาบะห์แล้วบรรยายว่าเราเวลาไม่เยอะหรอกครับดังนั้นเวลาที่เหลือของชีวิตใช้เวลาให้มากในการสุญูดแต่วันนี้ผมก็ยอมรับเราไม่ได้ละหมาดสุนัตเยอะมากมายอะไรหรอกครับแต่อย่างน้อยที่สุดพยายามจัดสรรเวลาในการสุญูดต่ออัลลอฮ์ด้วยซีมาฮุมฟีวุจูฮิมินอัซาริสุญูดร่องรอยของการสุญูดจะอยู่บนหน้าเขาอะไรอ่ะพี่น้องร่องรอยแห่งการถ่อมตัวคนยิ่งก้มให้อัลลอฮ์เท่าไรยิ่งสุญูดละหมาดเพื่ออัลลอฮ์เท่าไรมาชาอัลลอฮ์ซีฟัตการถ่อมตัวจะมีในเขาทันทีสังเกตนะพี่น้องคนถ่อมตัวจะไม่มีใครรังเกียจเขาแล้วคนถ่อมตัวจะมีแต่คนยกพี่น้องที่รักมากกว่าคนวางอำนาจเพราะอะไรครับเขาก้มให้อัลลอฮ์แล้วไม่จำเป็นต้องก้มให้มักลุกอำนาจความยิ่งใหญ่ทั้งหมดฉันขอจากอัลลอฮ์แล้วไม่จำเป็นที่ฉันต้องแบมือขออะไรจากมักลุกเลยแล้วมานี่อาลีมาอัตไตตะยาอัลลอฮ์ไม่มีใครห้ามในสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้ขอดูอาเองพี่น้องที่รักและพี่น้องดูว่าดูอาเวลาเราสุญูดบอกกับอัลลอฮ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนฟัสตัยดูนะท่านทั้งหลายจงมุ่งมั่นในการขอดุอาเวลาสุญูดโดยเฉพาะตอนละหมาดคนเดียวไม่ใช่ฟัดดูนานๆไม่ได้นะครับพี่น้องอิหม่ามขึ้นแล้วยังสุญูดอยู่เลยไม่ได้นะบางคนนานบางคนนานบอกทำไมมีเรื่องเยอะค่อยไปสุญูดละหมาดที่บ้านสุนัตพี่น้องสุญูด2ชั่วโมงก็ไม่มีใครว่าเวลาละหมาดปกติอย่าพี่น้องพอประมาณพอประมาณแต่เวลาเราสุญูดบอกอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ครับอัสซะมีอุลกอรีบอัลลอฮ์เป็นผู้ได้ยินอัลลอฮ์ได้ยินพี่น้องที่รักถามว่าวันนี้เวลาเรารู้ว่าอัลลอฮ์ได้ยินพี่น้องจะกลัวอะไรอีกในโลกนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์บอกนบีมูซาบอกอิซฮับอิลาฟิรเอาอินนะฮูตะฆอนบีมูซาหนีฟิรอูนมาจำได้ใช่ไหมครับครั้งแรกหนีมาเพราะกลัวตายหลังจากได้รับวาฮยูอัลลอฮ์บอกนบีมูซากลับไปหาฟิรอูนแล้วเรียกร้องฟิรอูนสู่อิสลามพี่น้องดูนบีมูซาสอนอะไรเราถ้าคิดนะนบีมูซาบอกอะไรกับอัลลอฮ์ครับยาอัลลอฮ์ขอผู้ช่วยได้ไหมท่านนบีฮารูนพี่ชายฉันเพราะอะไรครับฉันพูดไม่ชัดพี่น้องได้ข้อคิดอะไรจากนบีมูซาบ้างฉันพูดไม่ชัดพอลิ้นตอนเด็กๆโดนถ่านพี่น้องไฟมันไหม้
พูดไม่ชัดอัลลอฮ์นบีฮารูนไปช่วยรับบิชรอฮลีซัดรีดุอานบอัลลอฮ์กำลังสอนอะไรเราเรื่องนบีมูซานั่นนบีกะลีมุลลอฮ์สนทนากับอัลลอฮ์แล้วแต่ท่านยังถ่อมตัวฉันไม่สมบูรณ์ทุกเรื่องฉันพูดไม่ชัดขอผู้ช่วยแล้ววันนี้เราเป็นใครอ่ะฉันเก่งหมดทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้อะไรกุมบินจามะนบีมูซายังมีจามะเลยจึงไม่แปลกเราไม่เก่งทุกเรื่องเป็นเรื่องปกตินี่คือคนนบีมูซายังขอผู้ช่วยนบีฮารูนพูดชัดฟาแซกกว่าฉันไม่เป็นเรื่องน่าตำหนิเลยถ้าเราจะไม่เก่งบางเรื่องเป็นปกติพี่น้องไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์เป็นอาจารย์ต้องเก่งหมดตายตายนะพี่น้องให้เกียรติอาจารย์ไงพี่น้องตั้งกลุ่มกับผมอย่างเงี้ยสมมติพี่น้องดารุนจันนะตั้งสหกรณ์แล้วกันเปิดร้านกาแฟก็ได้ทำยังไงหาตังค์เข้าสู่เราอาจารย์เป็นอามิดให้เกียรติเป็นอามิดโอเคยังพอเข้าใจอามิดก็ไม่ต้องอะไรเยอะโอเคประชุมหารือนะเอาคุมการเงินอาจารย์คุมแล้วกันมีอามันนะอินชาอัลลอฮ์โอเคแล้วบริหารล่ะครับจะวางแผนการตลาดยังไงอินชาอัลลอฮ์อาจารย์ตัดสินเลยว่ายังไงตายพี่น้องได้2เดือนปิดร้านทำไมอ่ะพี่น้องอาจารย์มึงจะไปเก่งอะไรทุกเรื่องบ้านะพี่น้องจนอิบนุมัสอูดท่านรอดีอัลลอฮ์อันฮุบอกว่ามันอัฟตากุลละชัยฟะฮุวะมัจญูนใครฟะตวาลูมทุกเรื่องอะไรนะคนบ้าอิมามมาลิกคนถามมัสอะลาเป็นร้อยเดินทางมาข้ามประเทศพอมาถามอิมามมาลิกว่ากลับไปบอกเขาว่าอิมามมาลิกไม่รู้อิมามมาลิกกับเรากับพวกเราคนละขุมเลยนะครับพี่น้องแล้วก็บอกเรามาตั้งไกลมาถามท่านท่านบอกไม่รู้แล้วฉันจะกลับไปบอกยังไงบอกเขาว่าอิมามมาลิกบอกว่าไม่รู้วัลลอฮุอะลัมอะไรครับนี่คือไม่มีใครเก่งทุกเรื่องฟัสอัลูอัลซิกรีถามคนรู้ถ้าเจ้าไม่รู้ทั้งหมดจะมีอาลีของมันทั้งหมดนบีมูซาอะลัยฮิสสลามกลัวครับสุดท้ายจะไปกลัวอัลลอฮ์บอกคำเดียวบอกกับนบีฮารูนนบีมูซาลาตะคอฟะอินนานีมะอะกุมาอัสมะอูวะอะรอทั้งสองฮารูนมูซาอย่ากลัวสองอย่างอัลลอฮ์บอกข้าอยู่กับเจ้าข้าได้ยินและข้าเห็นจบเลยพี่น้องเชื่อว่าอัลลอฮ์ได้ยินทุกสนทนาทุกคำพูดทุกการกระทำอัลลอฮ์เห็นพี่น้องจะกลัวอะไรอีกมีความชั่วอะไรมาบอกอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ยินแล้วก้มสุญูดกราบอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ขอโทษอัลลอฮ์ได้ยินแล้วอยู่ที่เราพร้อมหรือไม่เสือหมอบเนี่ยพี่น้องเข้าใจเสือหมอบไหมฮะเราเห็นเสือเวลามันก้มตัวเราพร้อมล่าเหยื่อเห็นมุสลิมเราเวลาก้มกราบต่ออัลลอฮ์พี่น้องเชื่อไหมว่านี่คือเสือหมอบบางคนเป็นมือปืนพี่น้องวันนี้สุญูดต่อหน้าอัลลอฮ์ผมบอกเสือหมอบบางคนเป็นนักเลงสุญูดต่อหน้าอัลลอฮ์นี่เสือหมอบบางคนไม่เอาอะไรเลยพี่น้องเป็นอันธพาลค้ายาสุดท้ายกลับมาสุญูดอัลลอฮ์วันนี้เสือหมอบเพื่ออัลลอฮ์ได้และไม่มีใครหมอบและไม่มีใครทำให้เราหมอบได้นอกจากอัลลอฮ์จริงๆจึงบอกพี่น้องว่าอย่ากลัวครับพี่น้องบอกอัลลอฮ์เชื่อมั่นอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ยินท่านอัลลอฮ์ได้ยินเราอัลลอฮ์รออย่างเดียวว่าบ่าวอัลลอฮ์เมื่อไรจะกลับมาหาอัลลอฮ์แค่นั้นเองกลางวันรอทำชั่วคนชั่วกลางคืนจะเตาบัตรได้ไหมรอกลางคืนพี่น้องชั่วกลางวันจะเตาบัตรได้ไหมทั้งหมดบอกพระองค์ในสุญูดนะครับพี่น้องแล้วพี่น้องจะรู้เลยว่าอัลลอฮ์ได้ยินเราจริงๆแล้วพี่น้องลองดูดุอาที่เราขอต่ออัลลอฮ์ด้วยอิคลาสดุอายามค่ำคืนเวลาท่านลุกตะฮัจญุดไม่แปลกเลยพี่น้องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอับดุลศอลาบะดัลมักตูบะฮ์ศอลาตุลไลลละหมาดที่ดีที่สุดรองจากฟัรดู5เวลานั่นคือละหมาดยามค่ำคืนเขาลุกไม่ใช่ตะกบรเขาลุกไม่ได้โอ้อวดใครเขาลุกมาเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริง
และพี่น้องลุกมาทำไมครับเอาปัญหาทั้งหมดมาบอกอัลลอฮ์เหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีร้องไห้นบีเลือดอาบนบีบอกอะไรกับอัลลอฮ์ก่อนจะขอนบีบอกอันตะร็อบบุลมุสตะดอฟีนยาอัลลอฮ์พระองค์เป็นพระเจ้าของผู้อ่อนแออัลลอฮ์จะให้ฉันหันไปหาใครเราอ่อนแอยาอัลลอฮ์เอากรรมกรละสละสลัมเราไม่มีความสามารถปัญหาวันนี้รุมเราหมดแล้วยาอัลลอฮ์ปัญหาทั้งหมดอัลลอฮ์ช่วยได้ขอแค่เราเริ่มอัลลอฮ์พร้อมจะช่วยขอให้บ่าวเข้าหาแค่นั้นเองเหมือนขอโทษนะครับเหมือนแม่กับลูกเหมือนพ่อกับลูกลูกงอนพ่อวิ่งหนีออกจากบ้านพ่อไล่พ่อโกรธหายไปเลย3ปีโง่ที่สุดคือลูกคนนี้ไปเจอพ่อป้าคิดยังไงที่ลูกหายไป3ปีไม่กลับมาเลยมันโกรธเข้าใจทำให้พ่อโกรธพ่อไล่ออกจากบ้านไม่กลับบ้านพี่น้อง3ปีนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกสุดท้ายพ่อพูดคำเดียวพี่น้องขอแค่มันกลับมาเองไม่เอาอะไรเลยบอกขอแค่พูดพ่อนะอภัยตั้งแต่วินาทีแรกแล้วครับพี่น้องนี่พ่อมักโลกนี่มักโลกนะครับพี่น้องเรื่องราวประมาณนี้แต่ไม่ได้เป๊ะหรอกเดี๋ยวผมจะไปพลาดพิงใครเขาแต่จะบอกสีฟัดมนุษย์มันแบบนี้จริงๆลูกขโมยของในบ้านไปขายมีเจอลูกติดยาขโมยของในบ้านไปขายนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกถามคนเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าวันหนึ่งลูกกลับมาขอโทษพี่น้องให้มาอัพได้ไหมพี่น้องให้ไหมครับผมบอกมาป้าให้ตั้งแต่วินาทีแรกที่มันไปแล้วอาจารย์ความรักไม่มีวันตายเลยกับพ่อแม่แล้วอัลลอฮ์ขนาดไหนรอแค่บ่าวกลับหาอัลลอฮ์เท่านั้นพี่น้องครับจึงบอกพี่น้องตัวผมวันนี้ว่าสุญูดมันไม่ได้แสดงออกแค่การตออัตแต่มันเป็นการแสดงออกว่าเราความรักระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าไม่มีสุญูดเราไม่มีสายเชือกอะไรแล้วครับพี่น้องเราไม่มีอะไรแล้วที่จะดึงระหว่างเรากับอัลลอฮ์พี่น้องวันนี้จะตัดสายสัมพันธ์กับมนุษย์ทั้งโลกแต่อย่าตัดสายสัมพันธ์ระหว่างท่านกับอัลลอฮ์วันนี้พี่น้องจะไม่มีเพื่อนเลยทั้งโลกจะตัดระหว่างท่านกับอัลลอฮ์เพราะวันหนึ่งพี่น้องที่รักถ้าเราขอโทษนะครับถ้าชาวนรกกลับมาได้จริงๆถ้าเขามีโอกาสสุญูดแค่ครั้งเดียวเขาก็ทำกับพี่น้องเพราะสิ่งที่เขาขอกับอัลลอฮ์นะมันซอลิฮาเราขอกับทำอามันซอลิฮาอัลลอฮ์ถ้าวันนี้พี่น้องลองตอบตัวเองง่ายๆมาลากินเมารอวิญญาณท่านดึงวิญญาณท่านด้วยความเจ็บปวดที่สุดถ้าพี่น้องขอกับอัลลอฮ์ได้วินาทีนั้นแล้วอัลลอฮ์ให้ท่านกลับมาละหมาดได้แค่หนึ่งรอกาตพี่น้องจะเอาได้ไหมให้เวลาอยู่ดุนยาเหลือละหมาดได้หนึ่งรอกาตหนึ่งรอกาตไม่มีวักตูใดๆทั้งสิ้นนอกจากวิเตตให้แค่หนึ่งรอกาตท่านเอาได้ไหมบอกยาอัลลอฮ์ไม่ต้องหนึ่งรอกาตถ้าสุญูดได้ครั้งเดียวฉันเอาเลยขอตายในสภาพนั้นเถอะยาอัลลอฮ์นั่นคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ซุนนะตุลลอฮ์ถ้าเวลาตายต้องไปแต่วันนี้เรายังนั่งอยู่ตรงนี้พี่น้องเรายังนั่งอยู่ตรงนี้อุลามะท่านหนึ่งให้ข้อคิดเอาไว้คิดพี่น้องคนฉลาดคือคนที่มุฮัสซะบะห์ตัวเองก่อนนอนจริงๆนะครับผมก็อ่อนแอไม่ทำเลยก็ต้องพยายามเหมือนกันอินชาอัลลอฮ์บางทีเราพยายามมันก็ได้ด่าตัวเองด้วย
อะไรมูฮัซซะบะห์พี่น้องก่อนนอนคิดตั้งแต่เช้าวันนี้เราขาดทุนแค่ไหนเพื่อวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะได้ไม่สอบเราเยอะคิดพี่น้องครับเรามูฮัซซะบะห์ตรวจสอบตัวเองคิดไปคิดมาอุลามะห์ท่านนึงคิดบอกฉันกำลังคิดว่าถ้าวันนึงฉันเข้านรกสมมติฉันเข้านรกสิ่งที่ฉันอยากขอกับอัลเลาะห์มากที่สุดคือการกลับมาดุนยาอีกครั้งแต่วันนี้ฉันอยู่ในดุนยาในยะอัลเลาะห์ให้โอกาสฉันแล้วในการอิบาดะห์ซึ่งถ้าเข้าไปแล้วเราไม่มีโอกาสออกมาอีกแล้วครับพี่น้องแต่วันนี้เรายังทำได้นี่คือเนียมัดที่ยิ่งใหญ่แล้วครับพี่น้องนี่คือเนียมัดที่อัลเลาะห์ให้ผมจะบอกว่าเนียมัดวันนี้ไม่จำเป็นต้องตังมากไม่จำเป็นต้องบ้านหลังใหญ่โตแค่วันนี้มีชีวิตและอิบาดะห์ได้ขอบคุณอัลลอฮ์แล้วครับพี่น้องและขอให้เราได้ตายในอามานที่ซอแลด้วยอามีนแป๊บเดียวชั่วโมงแล้วหิวน้ำแล้วอย่าเพิ่งปังเดี๋ยวจบทีเดียวแล้วกินทีเดียวนะอินชาอัลลอฮ์นะแป๊บเดียวปะผมประเภทมวยช่องวันนะสตาร์ทแล้วต่อยหนักเลยพี่น้องปั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 งเดี๋ยวนอนหอบทีเดียวเลยนะฮะใจบอกพี่น้องว่าพยายามครับบรรดาซอฮาบะห์ทุ่มทั้งชีวิตทำยังไงเพื่อให้ตัวเองตายในอามานซอลเลห์พยายามทั้งหมดเพื่อหวังว่าให้ตัวเองตายในทางของอัลลอฮ์ให้ได้วันนี้ยังมีเราครับพี่น้องดุอาให้เต็มที่และขอให้เราจบในสภาพที่เป็นฮุสนุนตายด้วยดีให้ได้ด้วยอามีนตายด้วยมีกาลิมะตายด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮและนำซ้ำขออิคลาสขอให้เราได้ตายในสภาพสุญูดด้วยอัลลอฮ์ให้ได้แต่หัวใจบ่าวต้องนิ่งอินชาอัลลอฮ์และยิ่งกว่านั้นบางท่านตายสุญูดที่มัสยิดฮารอมเลยก็ไม่ใช่ไม่มีและเราไม่รู้ด้วยว่าเขาคือใครเพราะบางครั้งคนที่อัลลอฮ์รักไม่มีมนุษย์คนไหนรู้จักเขาเลยครับแต่เมื่อใดที่เขาขอดุอามาลาอิกะห์จำเสียงเขาได้คนนี้เขาขอกับอัลลอฮ์เป็นประจำบางครั้งคนที่เป็นที่รู้จักแต่เป็นที่เกลียดหน้าที่อัลลอฮ์ก็ได้จริงๆนะครับพี่น้องไม่มีอะไรรับประกันเลยชีวิตเราก็ไม่ได้ยาวหรอกครับพี่น้องปาล่อมปาแล่มวันนี้ไปที่ปากรัฐพระประแดงอินนาลิลลาฮ์เพื่อนพี่น้องเรา40เสียชีวิต40นบีเพิ่งเริ่มรับวะฮยูในการสตาร์ททำงานอัลลอฮ์เก็บวิญญาณพี่น้อง40ปีแล้ววันนี้เราเท่าไหร่พี่น้องนี่คือโบนัสแหละครับชีวิตที่มาได้ขอบคุณอัลลอฮ์และทำต่อไปอินชาอัลลอฮ์นะครับและสำคัญที่สุดเสบียงอย่าทิ้งวะตะซาวะดูท่านทั้งหลายจงสะสมเสบียงสะสมเสบียงนะครับพี่น้องและเสบียงที่ดีที่สุดคือความยำเกรงเอาใจเกลียดคนให้น้อยที่สุดชีวิตเราจะสุขรักกันให้มากๆอย่าทะเลาะกันอย่าแตกแยกกันสิ่งที่ชัยฏอนต้องการที่สุดนั่นคือความแตกแยกในอุมมะห์พี่น้องที่รักและผมเตือนตัวผมเองด้วยไม่มีอะไรหรอกครับที่เรื่องบางเรื่องทั้งหมดจะเป็นเหมือนกันหมดทั้งโลกเป็นไปไม่ได้แต่สังน้อยที่สุดสิ่งที่เหมือนกันได้ทั่วโลกเราต้องรักกันมันทั่วโลกเรื่องฟิกคือแตกต่างผมจึงรณรงค์พี่น้องว่าคนถามว่าไอ้บับนี่สายไหนนะบางคนถามสงสัยในชีวิตผมอีกผมบรรยายมา10กว่าปีสายไหนนะไม่รู้บอกมันสายไหนเยอะสายไปหมดนะบางคนบอกใส่เสื้อกั๊กสงสัยจะเป็นคนดาวะใช่ครับผมคนดาวะอยู่แล้วนะคนดาวะทำไมดาวะก็ไม่ใช่อุมมะห์นบีงานเราต้องดาวะอยู่แล้วและสายไหนผมบอกสายอัลลอฮ์เป็นเจ้านบีเป็นรอซูลจบทำไมเครื่องแจ็คสันเป็นนบีนั่นก็ไม่ใช่สายเราอิสลามไม่ยากฝากพี่น้องอย่างหนึ่งอัลลอฮ์บอกในกุรอานซัมมาคุมุลมุสลิมีนมินกับรอัลลอฮ์เรียกพวกเราทั้งหมดว่ามุสลิมีน
สัมมาคุมุลมุสลิมีนอัลลอฮ์เรียกเป็นมุสลิมไม่ได้เรียกเป็นอะไรเลยแล้วทำไมวันนี้เราต้องเรียกและแบ่งตัวเราเป็นไอ้นั่นและเป็นไอ้นี่ชื่อจะมัดกลุ่มไม่แปลกกลุ่มซุนอะไรนะกลุ่มเขาเรียกอะไรว่าชื่อเยอะเหลือเกินองค์กรเยอะไปหมดมั่วไปหมดมูลนิธิดารุนจันนะกลุ่มสวนปลูไอ้นี่คือกลุ่มชื่อตั้งไม่แปลกเหมือนอาหารน่ะข้าวแกงสุไบดาเป็ดย่างสุไบดาข้าวแกะนั่นชื่อเป็นหลักต้องฮาลาลแค่นั้นเองชื่อกลุ่มไม่แปลกตั้งชื่ออะไรก็ตั้งเถอะพี่น้องอย่าไปตั้งชื่อพ่อเพื่อนแล้วกันแต่อย่างเดียวเรียกร้องสู่อะไรแค่นั้นเองถามวันนี้บอกเรียกสู่อัลลอฮ์หมดเลยต้องมีวงเล็บว่าจริงไหมเข้าใจจริงไหมถ้าเรียกร้องสู่อัลลอฮ์บางไม่อยู่กับผมบางอยู่กับคนอื่นแต่บางละหมาดหน้าเวลาโอเคไหมครับผมต้องโอเคแต่ถ้าบางไม่อยู่กับผมบางละหมาดหน้าเวลาผมไม่โอเคนี่ไม่ใช่เรียกสู่อัลลอฮ์นี่เรียกสู่พวกครับเรียกสู่อัลลอฮ์อยู่กับใครก็ได้ขออย่างเดียวให้มันละหมาดบอกงานดาวาเราต้องการแค่มันละหมาดคนเลวเตาบัดคนดีมันคงแค่นั้นเองบอกมึงจะอยู่กับใครก็ได้ไม่มีปัญหาเลยอัดดออูอิลัลลอฮ์ทั้งหมดเรียกสู่อัลลอฮ์สุดท้ายก็รักไปน้องไม่เหมือนไม่ปรือละหมาดพี่น้องสี่มัสยิดบางทีไม่เหมือนไม่ปรือเนวะไมไม่เป็นอะไรเลยโนโปรบเบมไม่มีปัญหาอะไรเลยสำคัญที่สุดต้องละหมาดแค่นั้นเองจบครับปิดข่าวเลยเลยบอกพี่น้องว่าสำคัญพี่น้องรักกันเยอะๆนะแล้วอีดที่จะถึงพี่น้องมัสยิดดารุนจันนะอูดอูดละดูเชือดอูดกุรบานซะแล้ววัวกี่ตัวนะครับบังยี่เมื่อกี้พิธีกร24ตัวมาชาอัลลอฮ์24ตัวเยอะนะครับกินอ้วกเลยนะบังเก็บกินได้เป็นเดือนเลยนะครับถ้าแจกจ่ายกันหมด24ตัวแสดงว่าสัปปุรุษเราก็ใช่ย่อยอย่างน้อยต้องมีตังค์อะครับจริงไหมฮะใครไม่ยอมรับว่ามีตังค์ปีหน้าให้ริสกีหดทำกุรบานไม่ได้มีตังค์ใช่ไหมอินชาอัลลอฮ์มีแล้วทำกุรบานได้อย่างน้อยก็ทำกุรบานได้ขออัลลอฮ์เพิ่มให้ใจสะอาดได้ด้วยอามีนผมจะบอกพี่น้องว่าอะไร24ตัวในการกุรบานศักยภาพสัปปุรุษเรามีจัดอีดให้ยิ่งใหญ่ครับอีดมุสลิมต้องไม่เล็กอีดมุสลิมต้องหมดไปแล้วไอ้ประเภทละหมาดแล้วกินตุปะที่บ้านแล้วจบไม่ได้เราต้องยิ่งใหญ่ให้ได้เด็กสนุกในวันเด็กเขาสนุกในงานเขาเดาแต่ไม่สนุกอะไรเลยในวันอีดมีอะไรสนุกลองบอกผมดิครับละหมาดเสร็จเข้าแถวแจกคนละ20ทำอะไรกับบ้างไม่ต้องแจกเป็นร้อยแค่คิดมิติใหม่แค่นั้นเองไปน้องสถานที่เรามีแค่วิเคราะห์อินชาอัลลอฮ์ทำยังไงให้ใหญ่เพราะนี่คือนโยบายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีจึงบอกในหะดีษว่าอินนะลิกุลลิกอมินอีดแท้จริงทุกอุมมัตประชาชาติมีงานนึ่งนั้นวะฮาซาอีดุนาและนี่คือวันเดินเรือของเรานี่คือวันเรื่องเดิมของเราโจทย์นบีให้อุมมัตตอบรับยังไงทำยังไงให้เรื่องเดิมไอ้ประเภทเล็กๆไม่ใช่อีดขอให้ท่านจัดอีดให้ยิ่งใหญ่ให้ได้ขอดุอาให้เราปิดถนนได้ได้อาเมียนทำได้บ้างอินชาอัลลอฮ์ทำได้อย่างน้อยขอให้เริ่มในมัสยิดเราจัดให้ยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องเก็บตังค์สัปปุรุษให้เยอะๆเก็บตังมาเลยซื้อจักรยานซื้อของขวัญแจกให้หมดไปน้องเด็กพุทธเด็กอะไรชวนมันมาให้หมดแจกฮาดียะเลยให้รู้ว่าอีดพี่ก็แจ๋วนะน้องสนุกได้แบบไม่มีแอลกอฮอล์มันได้แบบไม่มีมั่วสตรีผู้หลุดไม่มีใครรู้หรอกทฤษฎีใครก็พูดได้แต่ปฏิบัติไม่ค่อยเห็นไปน้องอินชาอัลลอฮ์ผมไม่มีศักยภาพหรอกครับไม่มีผมได้แต่ตะรีบ
เขาเรียกว่าปลุกใจพี่น้องช่วยจัดอิฐให้ยิ่งใหญ่ทำในกำปองเราให้ยิ่งใหญ่แล้วมันจะเสิร์ฟต่อลูกต่อหลานชวนให้หมดเลยพี่น้องในมุกเก็มจะพุทธจะมุสลิมจะคริสเตียนชวนมาอีกของเราให้หมดพี่น้องแจกอะไรได้แจกเลยจักรยานแจกได้เก็บตังค์บ้านละพันเนี่ยสำหรับคนมีคนไม่มีไม่ต้องและใครจะรู้มีไม่มีไม่รู้ไม่ได้มัสยิดพื้นที่เรารู้ว่าใครรวยใครจนอินชาอัลลอฮ์ครับอย่างน้อยเมื่อเราทำแล้วอิสติกอมาต่อเนื่องอัลลอฮ์ช่วยแน่นอนครับอิสากมุลลอฮ์ใครรู้มาชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากครับอัลฮัมดุลิลลาห์โอเคนะครับอันนั้นแล้วฝากพี่น้องด้วยนะครับจะอิสากมุลลอฮ์ครับจัดอีดให้ยิ่งใหญ่เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันจะเป็นสโลแกนแล้วว่าหะดีษท่านนบีวะฮาซาอีดุนาและนี่คือวันรื่นเริงของเราใครครับของประชาชาติอิสลามขอดุอาให้อีดเรายิ่งใหญ่ตลอดไปพี่น้องอาเมนขอดุอาให้ส.ส.มุสลิมมีพลังด้วยจะได้เจรจาให้วันอีดหยุดบ้างเถอะครับพี่น้องสงสารนะฝากส.ส.มุสลิมจากบับเลียบดุรมานคนหนุ่มหัวใจบ้านนอกฝากส.ส.มุสลิมนะส.ส.ไม่ใช่มุสลิมไม่เกี่ยวกับท่านเลยช่วยหน่อยนะครับถ้าทำได้สงสารพี่น้องละหมาดอีดเสร็จต้องรีบแต่งใส่เนคไทไปออฟฟิศเหนื่อยลาก็ไม่ได้เกรงใจเจ้าของขอให้หยุดเลยพี่น้องขอดุอาให้เป็นวันหยุดเพื่อพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมจะได้หยุดด้วยวันเดียวก็อัลฮัมดุลิลละห์อย่างน้อยละหมาดเสร็จไม่ต้องรีบใส่ไทไปทำงานสนุกให้เต็มที่กูลูวัชรบูวันแห่งการกินและการดื่มขอให้เป็นวันรื่นเริงของอุมมะห์อย่างแท้จริงอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากด้วยนะครับในพื้นที่ใครเป็นส.ส.หรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามถ้ามาแล้วในพื้นที่มุสลิมฝากสักเรื่องฝากด้วยนะครับลูกพี่และขอให้สำเร็จอาเมนอัลลอฮ์มีความสามารถแต่อัลลอฮ์จะช่วยต่อเมื่อเราเริ่มถ้าได้แต่ฝันเชิญฝันต่อไปแต่เริ่มเมื่อไรยันซุรกุมอัลลอฮ์ช่วยทันทีครับอินชาอัลลอฮ์นะครับขอบคุณมากพี่น้องทุกท่านนะจะซากุมุลลอฮ์คอยรอนสิ่งใดผิดพลาดขอโทษทุกคนนะครับและขอดุอาให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามงานดาวะและขอให้ได้เจอในสวรรค์ชั้นฟิดดาวส์กันทุกคนนะครับอามีนนะพี่น้องที่ไปฮัจญ์ใครมีญาติพี่น้องบอกฝากดุอาให้แก่พวกเราทั้งหมดด้วยพี่น้องอยู่ทุกอารอฟะห์ดุอามุสตะญาบในวันนั้นดุอาให้พวกเราอุมมะห์อิสลามทั่วโลกให้พี่น้องทั้งหมดได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับและใครที่ยังไม่ได้ไปขอให้ได้ไปเหยียบแผ่นดินฮารอมทุกคนอามีนะใครมีคู่ขอให้ได้ไปเป็นคู่อย่าไปเดียวนะขอดุอาให้ได้ไปเป็นคู่ไปฮัจญ์เป็นคู่ไปอุมเราะห์เป็นคู่อามีนนะมีครอบครัวไปได้กันทั้งหมดครอบครัวแต่เทคนิคอย่างเดียวอันนี้ทริคจริงๆนะถ้าใครอยากไปจริงๆผมมีทริคให้ดื่มน้ำแป๊บบางคนบอกทำยังไงอาจารย์ต้องมีเงินส่วนเดียวจิ๊บๆนะเงินนะแต่ไม่ใช่ไม่มีนะไม่ใช่อยู่ๆไปสะกิดแซบอยากไปแต่ไม่มีเงินเขาอิชาอัลลอฮ์บังรอก่อนไอ้นั่นก็เวอร์ไปเก็บก่อนไอ้เงินเป็นอัสบับแต่หลักๆคือหัวใจครับขออย่างเดียวขอให้จริงนี่สุญูดพี่น้องบอกอัลลอฮ์เลยฉันอยากไปบ้านอัลลอฮ์แต่อย่าไปพูดพร่องออกมาเป็นภาษาไทยนะบาตาพังหมดเลยมาละหมาดบางคนพูดสลัดเลยอัลลอฮ์ขอไปพี่น้องเรียบร้อยนึกในใจพอภาษาไทยอย่าอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์มีความสามารถอัลลอฮ์เป็นผู้ร่ำรวยข้าพระองค์เป็นผู้ยากจนอยากจะไปเยี่ยมบ้านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากจะไปณแผ่นดินอารอมขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์พี่น้องก่อนหมดอาจารย์อัลลอฮ์ต้องให้ไปอัลลอฮ์ต้องให้ท่านเจียบแผ่นดินฮารอมแน่นอนขอด้วยหัวใจอย่างอื่นเป็นองค์ประกอบครับอินชาอัลลอฮ์ขอให้เราได้ไปกันจริงๆนะครับให้ได้ทำอามานที่ซอลแลกกันทุกคนขอบคุณมากครับผิดพลาดอะไรขอมาอีกครั้งจะซากุมุลลอฮ์คอยรอนพี่น้องทุกท่านทั้งสัปบุรุษดารุนจันนะตลอดจนพี่น้องที่มาร่วมรับชมรับฟังทุกท่านนะครับบิลัยตอฟิกบิลัยดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ